สวัสดีครับยินดีต้อนรับที่พี่ทุกคนเลยนะฮะเข้าสู่มินิ OPP ในวันนี้วันอาทิตย์ที่หลายๆคนพักผ่อนกันอยู่นะครับก็ระหว่างนี้เดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาผมขออนุญาตเข้าไปหาไลฟ์ตัวเองก่อนสักวันหนึ่งผมจะต้องหาไลฟ์ของผมเองได้เจอไวกว่าที่คิดไลฟ์ติดต่อกันมา6 เดือนแล้วกูยังหาไลฟ์ตัวเองยากอยู่เลยครับทุกวันนี้โอเคเจอแล้วนะยินดีต้อนรับครับผมชึบชึบชึบโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะวันนี้ไม่มีเพลงไม่มีการแต่งตัวหรูๆละหลาไม่วันนี้มาแบบกูเพิ่งตื่นเลยฮะสวัสดีครับแล้ววันนี้จะเป็นวันหนึ่งครับที่เดี๋ยวพอ1 ทุ่มตรงตอนนี้6:57เดี๋ยว1 ทุ่มตรงปั๊บผมจะ go on เลยผมจะพยายามทำสถิติในการมินิ OPP ให้จบให้เร็วที่สุด จะลองดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะทักทายกันไว้นะแล้วก็ผมจะพยายามพูดให้จบก่อนมีคนเข้ามาชมไลฟ์ถึง300 คนเออไม่รู้แหละวันเนี้ยจะจบให้ไวที่สุดอะเออก่อนที่จะมีคนเข้ามาดูสดถึง300 คนแต่ไปดูย้อนหลังเท่าไหร่ก็ว่ากันไปอะนะ ยินดีต้อนรับทุกคนครับอ่ะอีก2 นาทีเดี๋ยวจะเริ่มต้นแล้วนะฮะวันนี้มาแบบชิวๆมากเพราะว่าเพิ่งตื่นครับ ตื่นมาปั๊บถึงเวลาไลฟ์แล้วนี่หว่าก็มาเปิดเครื่องไลฟ์เลยนะยินดีต้อนรับนะครับสำหรับใครที่มาดูย้อนหลังแล้วก็ได้มาพบเจอกันเป็นครั้งแรกนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโปรเจกต์หนึ่งงานพาร์ทไทม์งานหนึ่งที่ไม่ต้องไปแข่งแย่งหางานกับใครก็ได้คุณก็สามารถที่จะมีสตุ้งสตางใช้ในแต่ละเดือนสบายๆเลยนะก็ใครเข้ามาดูย้อนหลังนะครับก็กดข้ามไปแต่วันนี้จะพยายามทำให้มันสั้นที่สุดแล้วกันนะฮะมาจะแชร์ก็แชร์นะครับไม่แชร์ก็ตามใจนะจ๊ะที่รักไม่มีใครว่านะจ๊ะหลังๆแชร์แล้วโดนด่าเยอะฮะไม่ใครอยากให้แชร์กันละแต่พอบอกไม่ให้แชร์ปั๊บพวกเราจะทำยังไงครับพวกเราจะแชร์กันหนักขึ้นอีกครับไม่รู้เป็นอะไรนะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยไม่วันนี้ผมจะพูดจบให้ไวก่อนถึง300ครับฮะรีบกินข้าวมาเฝ้าหน้าจอเลยเหรอจะรีบเลยวันนี้จะรีบพูดเลยฮะจะลองดูสักวันหนึ่งว่าเฮ้ยพูดแบบเนื้ออย่างเดียวไม่เอาน้ำเลยเนี่ยมันจะได้ผลไหมแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้ผลนะแต่จะลองอ่ะเออหลายๆคนบอกว่าให้เอาเนื้อได้เดี๋ยววันนี้จัดเนื้อให้นะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับอีกหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันแล้วนะฮะวันอาทิตย์วันพักผ่อนของหลายๆคนเนาะก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมีความสุขนะแล้ว1 ทุ่มก็มาเจอกันกับรายการดีๆของเรานะครับรายการของการปลดหนี้หนึ่งในงานปลดหนี้ที่ไม่รู้จะเหมาะกับเราหรือเปล่าอ่ะโอเคตอนนี้1 ทุ่มตรงแล้วนะฮะตอนนี้กำลังจะ100 คนรีบไปก่อนที่มันจะ300แล้วกันนะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนนะฮะผมชื่อยศจันทนาเสวีครับกับรายการที่เป็นมินิ OPP ของเราผ่านทางไลฟ์หน้าแฟนเพจนี้นะครับไม่ว่าในอนาคตคุณจะชอบหรือไม่ชอบไลฟ์นี้ก็ตามแต่ถ้าจะกรุณานะฮะก็จะกดไลค์กดไลฟ์แฟนเพจไว้หรือกดติดตามแฟนเพจไว้ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะฮะเพราะว่าไม่รู้หรอกว่าในอนาคตคุณอาจจะได้วนกลับมาเจอกับยศอีกทีเมื่อไหร่นะโอเคตอนนี้มาเริ่มต้นกันครับก็ทักทายพี่ๆทุกคนนะวันนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยเพื่อให้ไลฟ์มันจบเร็วที่สุดแล้วพี่ๆจะทึ่งครับว่าเราจบได้ไวขนาดไหน เริ่มกันเลยแล้วกันฮะ1 ทุ่ม 1 นาทีงานที่ผมจะเอามาเสนอวันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นงานที่เราใฝ่ฝันแหละแล้วก็เป็นงานที่ปัจจุบันเนี้ยมีแรงผลักดันเยอะมากยังไงเอาผมถามพี่ๆก่อนนะผมถามพี่ๆก่อนพิมพ์มาให้หน่อยพี่ๆคิดว่าทุกวันนี้แรงผลักดันในการทำงานของพี่คืออะไรครับเออมีคนตอบมาครอบครัวค่ะคุณยศลูกค่ะพี่ยศมีความฝันรถหรูบ้านอยู่สุขสบายโน่นนั่นนี่เห็นไหมคือหลายๆคนก็ตอบมาหลายแนวมากเลยฮะแต่ผมจะบอกเลยนะแรงผลักดันปัจจุบันของคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยคือหนี้สินครับผมคิดจะพักคิดถึงคิดแคทไม่ต้องแล้วฮะคิดจะพักคิดถึงหนี้สินครับโอ้ยวันนี้อยากจะพักผ่อนจังเลยไม่ได้กูต้องลุกขึ้นมาทำอะไรไปขายตลาดนัด
โอ้ยวันนี้อยากจะพักผ่อนมากไม่ได้กูต้องลุกขึ้นมาทำอะไรขายหน้าบ้านถูกไหมทุกวันนี้หลายๆคนมีหนี้สินเป็นแรงผลักดันในการทำงานนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีหนี้สินเป็นแรงผลักดันในการทำงานผมจะขออนุญาตนำเสนองานงานหนึ่งซึ่งเป็นงานพาร์ทไทม์ที่ผมส่วนตัวผมเองกับพี่น้องผม 30,000 กว่าคนนะฮะได้เข้ามาร่วมกันแล้วประมาณ6เดือนแล้วก็สามารถปลดหนี้ปลดสินได้บางคนปลดหมดแล้วด้วยนะมีบางคนมีหนี้หลักแสนบางคนมีหลักหมื่นบางคนมีหลักล้านหลายๆคนปลดหนี้หลายๆหลักได้หมดแล้วหลายๆคนกำลังอยู่ในเส้นทางการปลดหนี้เอาเงินที่ได้จากโปรเจกต์นี้ไปปลดหนี้โอเคไหมส่วนเงินที่ได้จากงานประจำหรืองานอะไรก็ตามแต่ของท่านก็เอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันปกติซะนะฮะโอเคถ้าอย่างนั้นไปกันครับงานที่ผมจะนำเสนอให้วันนี้ชื่อว่างานอินดีมไม่ใช่อินดีมนะไม่ใช่รอเรือไม่มีรอเรือนะจ๊ะอินดีมนะฮะธุรกิจอินดีมเป็นธุรกิจที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในเมืองไทยครับเกิดขึ้นมาในวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดรูปให้ดูนะตอนนี้เราก็พิมพ์ทักทายกันไว้นะว่าแรงผลักดันของตัวเองคืออะไรกันนะจ๊ะส่วนของยศเนี่ยบอกไปแล้วนะว่าที่ยศมาทำอินดีมเนี่ยเพราะหนี้สินล้วนๆเลยจ้ะ เป็นเพราะหนี้สินล้วนๆเลยคราวนี้ครับผมอยากจะให้ดูหน้านี้โชว์นี่ไวมากเลยนะเนี่ยเห็นป่ะนี่เข้าเรื่องแล้วเนี่ยงงเด้งงปกติกูจะมีน้ำอยู่ครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็เป็นเนื้ออยู่ตอนท้ายอันนี้ก็เอาเนื้อมาก่อนเลยฮะอ่ะอยากให้ดูหน้านี้ครับงานอินดีมครับเป็นงานของคุณคนนี้หลายๆคนบอกไม่รู้จักนะฮะแต่ก็เช่นเดียวกันหลายๆคนบอกว่ารู้จักถ้าเกิดเราได้ติดตามช่องโทรทัศน์ Workpoint นะครับจะมีรายการในวันอาทิตย์นะฮะชื่อรายการอายุน้อยร้อยล้านครับรายการอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยผู้ดำเนินรายการก็คือคุณก้องอัครรัตน์นิติพลนะฮะพี่ก้องเกี่ยวอะไรกับอินดีมครับโคตรเกี่ยวเลยฮะพี่ก้องเป็นเจ้าของอินดีมครับนะฮะเจ้าของบริษัทเลยนะครอบครัวมีหนี้สินมาต่อท้ายอีกหน่อยน่ารักมากนะฮะไม่อยากทำงานจนแก่นั่นไงโอเคพี่ก้องครับเป็นเจ้าของบริษัทอินดีมแล้วก็เป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านเจ้าของรายการเปรี้ยวปากเป็นเจ้าของอะไรวะหมูทอดจิ้มแจ่วนะฮะยอดขายวันละแสนคือทำธุรกิจอะไรแกก็สำเร็จแหละแล้วแกเปิดธุรกิจนี้เนี่ยขึ้นมาในวันที่1กรกฎาคมครับซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยที่เขียนเอกสารออกมาให้เลยเนี่ยเมื่อวันที่6กรกฎาคมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ๆกำลังจะได้ฟังต่อจากนี้ไปนะมันเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายกำหนดทุกข้อนะฮะไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไม่ใช่งานลงทุนไม่ใช่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อของไปสต็อกเพื่อรอขายไม่ใช่ไม่ต้องเดินทางไปอบรมไม่ต้องเสียเงินค่าอบรมเยอะแยะมากมายไม่ต้องนะฮะจดทะเบียนผ่านสคบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเจ้าของบริษัทที่ยศกำลังพูดถึงให้ฟังเห็นไหม5นาทียศมาครึ่งทางแล้วฮะแล้วแกทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะครับพี่ก้องทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าครับขายสินค้าด้วยการที่พี่ก้องเองเนี่ยมีคอนเนคชั่นเยอะแยะมากมายฮะก็เลยรู้จักสินค้าเยอะมากทั้งในประเทศและต่างประเทศมันก็จะมีสินค้านวัตกรรมบางตัวครับที่เราสามารถเอาเข้ามาจัดจำหน่ายให้กับคนไทยที่ยังไม่เคยได้ใช้ได้นะฮะพี่ก้องก็เลยเปิดอินดีมขึ้นมาแล้วสร้างแนวคิดการทำธุรกิจแบบใหม่เฮ้ยอยากได้ตังค์ใช่ไหมอยากได้เงินไปปลดหนี้ใช่ไหมปกติแล้วมันต้องไปขายของใช่ไหมปกติมันต้องไปลงทุนใช่ไหมต้องใช้เวลาในการทำงานเยอะต้องเดินทางไปอบรมเยอะเอาอย่างนี้ละกันขอเปลี่ยนใหม่ฉันขอเปลี่ยนให้กลายเป็นวิธีการที่เธอซื้อเธอโฆษณาแล้วเธอก็ได้ตังค์ละกันเออเมื่อฉันได้ขายของฉันนี่คือพี่ก้องนะเมื่อฉันได้ขายของฉันจะแบ่งสตางค์ให้เธอเอาอย่างนี้เลยนะฮะคิดง่ายๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าไปเหมือนกับแพลตฟอร์มที่โน่นที่นั่นที่นี่ไปเหมือนกับแพลตฟอร์มของงานเครือข่ายนั้นโน่นนั่นนี่เอาเป็นว่าฟังให้จบก่อนละกันไม่แน่หรอกนะงานอินดีมมันอาจจะไปแก้ไขแรงผลักดันเรื่องหนี้สินของพี่ๆได้นะครับนะไปกันต่อครับคราวนี้ด้วยความที่เป็นพี่ก้องเนาะแกอยู่ในสื่อโทรทัศน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเปิดบริษัทขึ้นมาครับก็ได้รับการสนับสนุนนะฮะจากรายการโทรทัศน์หลายรายการเนาะอันนี้อีกคนนึงก็คือคุณโอมนะฮะเ
เป็นหนึ่งในผู้บริหารของเราเหมือนกันประสบการณ์บริหารบริษัทพันล้านมาแล้วก็ไปออกรายการนี้ครับเพชรรามาที่มองเห็นเป็นโลโก้ด้านซ้ายมือสุดของทุกท่านนะก็คือโลโก้บริษัทอินดีมเรานี่แหละฮะนะครับแล้วก็ไปออกรายการที่ช่อง3มารายการเพชรรามาเนาะออกอากาศไปเมื่อวันศุกร์ที่2พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ไปออกอากาศกับอาต๋อยฮะอาต๋อยรายการ Today Show นะครับโดยที่มีคุณแนนนี่เกอร์ลิเบอรี่นะครับก็จะเป็นรุ่นหนึ่งที่จะรู้จักเธอดีนะฮะก็จะเป็นที่ใฝ่ฝันของพวกเราและคุณแนนนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่ปรึกษาของบริษัทอินดีมเช่นกันเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เรากำลังฟังกันอยู่ต่อจากนี้ไปมันไม่ใช่ไก่กานะฮะมันไม่ใช่บริษัทที่กระหลงปงที่ไหนใครมาเปิดไม่ใช่นะมันเป็นบริษัทที่มีอนาคตมากๆแล้วเปิดมาแล้ว6เดือนโอเคไหมคราวนี้มันก็จะมีการไปโรดโชว์ครับทั่วประเทศเลยอันนี้คือทีมผู้บริหารนะพี่ก้องไปถือไมค์เองเลยเห็นปะนะฮะพี่ก้องคุณโอมพี่โจนะครับแล้วคุณแนนนี่ไปทั่วประเทศมาแล้วฮะที่ผมเปิดรูปพวกนี้ให้พี่ๆดูก่อนเพราะว่าผมอยากจะให้พี่ได้เข้าใจแล้วก็มั่นใจก่อนว่าพี่ไม่ใช่คนกลุ่มแรกที่จะเข้ามาทำธุรกิจนี้พี่ไม่ใช่คนกลุ่มแรกนะมีคนเข้ามาแล้วกว่า 30,000 คนทั่วประเทศไทยครับเยอะมากลองดูจากรูปก็ได้นะฮะมีคนเข้ามาร่วมอินดีมกับพี่ก้องเนี่ยเยอะมากๆฮะกว่า 30,000 คนทั่วประเทศไทยแล้วมันปลดหนี้ได้ดีมากเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปเปิดตัวผลลัพธ์ให้ดูตอนท้ายแล้วกันตอนนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนฮะว่าทำยังไงถึงจะปลดหนี้ได้อย่างที่บอกครับพี่ก้องเอาสินค้ามาขายครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆเนาะที่พาคนไปเที่ยวต่างประเทศกันคุณก็ไปได้นะถ้าเกิดคุณทำครบเงื่อนไขครบคุณสมบัติไม่ใช่การขายนะครับคุณได้สตังค์จากที่นี่ตามคุณสมบัติอย่างฮ่องกงเนี่ยถ้าเกิดคุณได้ตังค์ไปปลดหนี้ครบ 50,000 บาทเขาให้คุณไปฮ่องกงฟรีเลยนะอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่ากี่บาทแต่ไปมาดีฟรีเลยครับสังเกตไหมว่ามันเจ๋งตรงนี้มันเจ๋งตรงที่เขาให้ตังค์คุณไปปลดหนี้จากการที่คุณทำตามเงื่อนไขของเขาครบนะฮะแล้วเขาก็ให้คุณไปเที่ยวด้วยมันแจ๋วฮะก็จะมีสินค้านะครับที่นำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยแล้วก็มีสินค้าที่ผลิตในเมืองไทยสนับสนุน SME ของไทยหลายรายการมากนะฮะหลายรายการมากมีกาแฟมีอาหารเสริมมีเกี่ยวกับกลุ่มเครื่องสำอางนะครับในส่วนของสรรพคุณสินค้าต่างๆพี่ๆไปหาดูได้ตามหน้าเว็บไซต์ตามหน้าแฟนเพจหรือติดต่อกลับไปหาคนที่แชร์ไลฟ์นี้ให้กับคุณนะคุณสามารถติดต่อไปหาเขาได้เลยว่าเฮ้ยกูสนใจครีมตัวเนี้ยไอ้ครีมเนี้ยครีมไนท์ครีมเนี่ยมันติโปรแอคทีฟแอนตี้เอจจิ้งไนท์ครีมตัวเนี้ยสนใจมากเลยเห็นเขาบอกกันว่าทาไปปั๊บรอยตีนบนใบหน้าจะหายใน10นาทีจริงหรือเปล่านะฮะก็ไปถามคนที่แชร์ไลฟ์นี้ให้กับคุณแล้วกันผมไม่ได้มาอธิบายในไลฟ์นี้เดี๋ยวมันยาวนะก็จะมีเยอะฮะอันนี้อร่อยมากแล้วก็กินแล้วอายุยืนให้จริงๆไปถามดูแล้วกันเอ็มมูน่ากินแล้วอายุยืนได้ยังไงนะฮะดีมาเต้ครับเกี่ยวกับบำรุงสายตาบำรุงสมองเยอะๆเยอะแล้วกันอ่ะมีโปรโมชั่นอยู่ให้ตลอดครับใครซื้อสินค้าจับแจกทองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรับทองคำก็นี่เป็นแค่ผู้บริโภคนะครับแค่ผู้ซื้อนะผู้โชคดีนี่มีลุ้นรางวัลเลขท้าย3ตัวด้วยน่ารักมากนะฮะก็งวดนี้รู้สึกว่าจะมีรอจ่ายอยู่ 50,000 บาทนะถ้าเกิดเลขสมาชิกของคุณไปตรงกับเลขท้ายรางวัลที่1 3ตัวท้ายรางวัลที่1สมมุติว่าเลขท้ายสมาชิกของคุณคือ002แหมสมมุติได้ดีมาก002นะแล้วรางวัลที่1ดันออกมาว่า123 002งวดนี้นะฮะงวด16มกราคมเนี่ยนะรับไปเลยนะครับ 50,000 บาทนะครับอย่างนั้นเลยหนุกหนานมากนะก็ลองมาศึกษาดูแล้วกันสินค้ามีเยอะมากครับแล้วก็โปรโมชั่นส่งเสริมการขายก็เยอะความชัดเจนในสังคมก็เยอะบริษัท TWZ เนาะที่ขายอุปกรณ์มือถือนะครับก็เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทด้วยเช่นกันได้รับรางวัลธุรกิจดีเด่นโน่นนั่นนี่ว่าไปนะฮะแล้วที่สำคัญครับโปรเจกต์ที่อินดีมเริ่มต้นขึ้นมาอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นก็คือโปรเจกต์อะไรใครที่รู้อยู่แล้วพิมพ์มาฮะโปรเจกต์ของอินดีมครับตั้งขึ้นมาว่าโปรเจกต์ปลดหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ของสมาชิกที่ได้มาเราสนับสนุนให้เอาไปใช้หนี้นะครับไม่ต้องเอาไปฟุ่มเฟือยที่อื่นเอาไปใช้หนี้ใช้สินซะนะครับ
เห็นไหมมีผ่อนบ้านเป็นบ้ามีเปล่ามีผ่อนบ้านอยู่เปล่าเอาเงินจากอินดีมไปผ่อนมันซะใครเคยเขียนเช็คแล้วเด้งมั่งเป็นหนี้อยู่ไหมต้องผ่อนอยู่ไหมถ้าต้องผ่อนอยู่มาทำอินดีมไปจ่ายซะนะครับแล้วก็หลังจากจ่ายหนี้จ่ายสินหมดก็ไปพัฒนาชีวิตตัวเองครับอันนี้คือเงินอินดีมทุกบาททุกสตางค์นะเว้ยเอออันเนี้ยส่วนตัวผมเองผมเคยเปิดบริษัทแล้วก็หนีภาษีฮะไม่ภูมิใจเลยนะครับก็โดนตำรวจเรียกไปก็ต้องไปชดใช้โชคดีที่ทำอินดีมครับแล้วก็ได้สตางค์มาก้อนใหญ่ๆเลยแหละก็มีโอกาสได้ไปจ่ายภาษีย้อนหลังครับออกหนังสือพิมพ์เยอะแยะมากมายครับนะก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้คือรายได้ที่อยากจะให้ดูครับว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมให้บริษัทหลังจากมีรายได้แล้วนะให้โอนเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารด้วยบัญชีนี้ก็คือบัญชีของกสิกรไทยที่ชื่อว่าหจก.ทีมยศผมสมัครด้วยการใช้ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิติบุคคลนะครับเพื่อให้มันสบายใจเรื่องภาษีนะเพราะมันเข้ามาเยอะครับที่นี่เขาจะจ่ายเงินให้ทุกวันศุกร์ครับถึงวันศุกร์เมื่อไหร่เงินที่เขารวบรวมมาให้ทั้งอาทิตย์เนี่ยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์รวบมาพลึบถึงวันศุกร์ก็โอนให้ก้อนนึงวันที่11มกราคือวันศุกร์ที่มีเงินโอนจากบริษัทอินดีมเข้าบัญชีธนาคารผมเนี่ยเข้ามาที่ 150,000 บาทนะครับแต่ผมทำมานานแล้วนะพี่ไม่ต้องงงนะว่าเฮ้ยเพิ่งสมัครได้ไม่ถึง 150,000 มันผิดตุหรือเปล่าไม่นะครับผมทำมา6เดือนแล้วนะฮะเมื่อวันที่4มกราก็วันศุกร์อีกแล้วนะครับ4มกราผมก็ได้มาอีก 100,000 นะฮะวันที่28ธันวาครับได้มาอีก 120,000 เนาะแล้วก็วันที่21ธันวาเห็นไหมถ้าเกิดคุณดูปฏิทินเนี่ยมันจะเป็นทุกวันศุกร์เลยศุกร์ทุกวันศุกร์มันก็จะเข้ามาอย่างเงี้ยครับอีก 100,000 อันนี้รับดอกเบี้ยฮะธนาคารจ่ายดอกเบี้ยมา26บาทนะครับวันที่14ธันวาก็อีก 100,000 อีก 160,000 เนาะนี่คือสิ่งที่อยากจะเปิดให้ดูก่อนฮะว่าเฮ้ยรายได้ถ้าเกิดเราทำมาได้นานพอนะครับแล้วก็เข้มข้นพอไองานพาร์ทไทม์ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะปลดหนี้ให้เราได้จริงๆนะอืมเนี่ยแรงผลักดันคือการปลดหนี้ครับต้องการปลดหนี้ใช่ตอนนี้แรงผลักดันในการทำงานของแต่ละคนเนี่ยจะไปอยู่ที่การปลดหนี้เป็นหลักนะฮะส่วนที่ใครที่ไม่เชื่อนะครับว่าเราได้เงินแบบนี้กันจริงหรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับพี่ไม่จำเป็นต้องเชื่อนะเพราะว่างานนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับมันเหมือนกันน่ะถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นด้วยกับงานนี้เราคงไม่มีอาชีพอื่นกันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นทำใจให้สบายๆโล่งๆครับนะไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่อยากทำไม่เป็นไรไม่อยากฟังไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าหนี้สินคือจุดที่เป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตตอนนี้ลองฟังให้จบดูก็ได้นะผมจะเขียนให้ดูนะครับผมกำลังจะเขียนให้ดูว่างานอินดีมทำยังไงผมจะบอกอย่างนี้ครับงานอินดีมเนี่ยเขาเตรียมรายได้ให้กับเราไว้3ส่วนงานอินดีมเป็นงานของผู้บริโภคครับงานอินดีมเป็นงานผู้บริโภคที่สามารถทำประชาสัมพันธ์ได้โอเคนั่นแสดงว่าบริโภคอย่างเดียวมีโอกาสได้เงินไหมมีโอกาสได้เงินนะแต่น้อยมากครับถ้าคุณเป็นคนซื้อของใช้อย่างเดียวคุณมีโอกาสได้เงินครับแต่น้อยมากแล้วก็ช้ามากแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้บริโภคที่ทำการประชาสัมพันธ์ด้วยคุณจะมีโอกาสได้เงินเยอะมากเหมือนที่ผมได้อะอาทิตย์ละแสนอะแล้วก็ได้เร็วมากด้วยครับผมสามารถปลดหนี้2ล้านของตัวผมเองได้ด้วยระยะเวลาเพียง3เดือนเร็วไหมเฮ้ยเยอะและเร็วพอเพราะผมประชาสัมพันธ์แม่งทุกวันเลย อ่ะคราวนี้มาดูครับสิ่งที่อินดีมเตรียมเอาไว้ให้มีอะไรบ้างอินดีมเตรียมเอาไว้ให้3ข้อใหญ่1 2 3แล้วก็ใน3ข้อใหญ่มีอีก4ข้อย่อยอ่ะค่อยๆไปอินดีมเตรียมรายได้ครับรายได้ที่เรียกกันว่าไซเคิลครับอันเนี้ยเป็นรายได้รายวันเตรียมไว้ให้กับเรานี่ข้อที่1นะข้อที่2ครับอินดีมเตรียมรายได้จากการบริโภคซ้ำครับเขาเปิดมาขายของเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาสตังค์ให้กับคนที่ซื้อของของเขาอยู่ต่อเนื่องรายได้จากการบริโภคซ้ำนี่ให้เป็นรายเดือนครับเสร็จแล้วก็จะมีรายได้อีกข้อหนึ่งที่เรียกว่าออเซลรายได้ออเซลคือ
คุณอาจจะซื้อของแค่พันหนึ่งแอ1,000บาทนะครับคุณอาจจะซื้อของแค่1,000บาทแต่บริษัทมียอดขายอยู่ร้อยล้านบาทออเซลก็คือยอดขายทั้งหมดของบริษัทเอามาคูณเป็นเปอร์เซ็นต์ครับและเอาไปให้ใน4ข้อย่อยนี้ 3.1 ครับใครที่ทำประชาสัมพันธ์ได้ดีจะได้ออเซลไป1กอง 3.2 ครับใครที่โชคดีเขาจะมีสุ่มให้ด้วยครับกูแค่ซื้อซ้ำจริงๆนะกูแค่ซื้อซ้ำเสร็จเรียบร้อยอยู่ดีๆสุ่มมาโดนเราวันนี้เดือนนี้เงินเข้ามาอีก 5,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าโชคดีได้ไปแล้วแต่โชคครับอันนี้นะ 3.3 ครับหวยฮะหวยจะเป็นออเซลของบริษัททั้งหมดเลยที่ใครที่เลขท้าย3ตัวเลขท้ายสมาชิก3ตัวไปตรงกับเลขท้ายรางวัลที่1ในงวดนั้นๆก็ได้ไปนะครับแล้วก็ 3.4 ครับอันนี้เหมือนกับเป็นเงินบำนาญเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการทำได้นานพอแล้วมีการสะสมเงินจนขึ้นตำแหน่งได้คุณก็จะได้เงินบำนาญก้อนนี้ไปโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดครับของรายได้จากอินดีมนะฮะรายได้จากอินดีมวันนี้ด้วยการที่ผมจะพูดมันสั้นๆเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตเล่าให้ฟังถึงรายได้ไซเคิลข้อเดียวเท่านั้นแล้วรายได้ข้ออื่นๆกูอยากรู้กูต้องไปดูที่ไหนนะครับติดต่อกลับไปหาคนที่แชร์ไลฟ์นี้ให้กับคุณนะครับเขาจะมีคลิปวิดีโอครับเป็นคลิปวิดีโอที่ละเอียดโคตรๆอ่ะหลังจากที่พี่รู้ข้อที่1เสร็จปั๊บพี่ไปขอคลิปวิดีโอนะที่จากคนที่แชร์ไลฟ์นี้นะเสร็จเรียบร้อยปั๊บพี่ก็ลุยเลยฮะไปนั่งดูเองเลยดูแล้วตัวเองจะทำหรือไม่ทำปัญหาตัวเองเลยนะไม่เกี่ยวกันที่นี่ไม่มีการมาเล่าหลือนะจ๊ะอ่ะข้อที่1ครับทำงานอย่างไรง่ายมากครับที่นี่เขาบอกให้เราทำสูตรฮะขอให้ใช้สูตรเดียวกันเรียกว่าสูตร1 2 3หลายๆคนเพิ่งเข้ามาตอนนี้งงเลยไอ้ยศเพิ่งพูดมา19นาทีแม่งจะจบแล้ว เดี๋ยวค่อยไปดูย้อนหลังเอานะจ๊ะวันนี้กูกำลังทำสถิติครับสูตร1 2 3ฮะนั่นคือเนื้องานที่จะทำให้คุณมีรายได้เกิดจากไซเคิลโอเคป่ะรายได้ที่เกิดจากไซเคิลมาจากแค่นี้เองสูตรข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ต้องทำอย่างไรข้อที่1ครับเราบอกแล้วใช่ไหมว่าบริษัทเนี่ยเปิดมาเพื่อขายสินค้าเพราะฉะนั้นอันดับแรกสุดเลยฮะตัวเราต้องแสดงความจริงใจก่อนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้บริโภคเราจะต้องเข้าร่วมโอ้ยขออภัยเร็วเกินไปผิดเลยเราจะต้องเริ่มต้นนะครับจากการเป็นผู้บริโภคฮะเริ่มต้นจากการเป็นผู้บริโภคแล้วแต่เลยนะจ๊ะว่าตัวเองจะบริโภค 1,690 บาทก็เริ่มได้แล้วหรือพร้อมขึ้นมาหน่อย 2,500 บาทก็เริ่มได้หรือพร้อมมาอีกหน่อยที่ 21,000 บาทก็เริ่มได้นะครับทั้งหมดที่ให้เริ่มมันมีเนื้อหาของมันอยู่นะว่าเอ้ยมันต่างกันยังไงวะครับ1มันราคาต่างกันครับ2มันได้สินค้าต่างกันครับ3ฮะมันได้ตังค์ต่างกันด้วยครับเร็วครับพี่จะถึง300แล้วชิบหายละไปกันต่อผมจะต้องจบก่อนคนเข้ามาถึง300คนนะฮะสถิติวันนี้ข้อที่2ครับหลังจากเริ่มเป็นผู้บริโภคเห็นมั้ยคำว่าหลังกูมีรอเรือด้วยกูรีบจัดหลังจากเริ่มเป็นผู้บริโภคเสร็จเราให้ทำครับพี่หมอชัยมาด้วยนะฮะวันนี้ทีมงานพี่หมอชัยประชุมกันเป็นร้อยคนเลยสุดยอดมากนอกเรื่องละกูกลับมาก่อนนะฮะทำครับทำคือให้เราแบบที่บอกไงประชาสัมพันธ์นะฮะจำได้ไหมย้อนกลับมาดูนะเมื่อเราเป็นผู้บริโภคแล้วถ้าเกิดเราอยากจะได้เงินเยอะและเร็วเราต้องประชาสัมพันธ์อยากจะปลดหนี้ไม่ใช่หรอถ้าอยากจะปลดหนี้งั้นประชาสัมพันธ์กันครับแล้วแต่พี่เลยฮะพี่จะประชาสัมพันธ์ด้วยโพสต์ Facebook ไลฟ์ Facebook ทำ YouTube บอกเพื่อนข้างบ้านชวนเพื่อนไปกินกาแฟชวนคนเข้าออฟฟิศจัดประชุมทำใบปลิวออกวิทยุแถวบ้านออกทีวีแม่งเลยติดป้ายคัทเอาท์หน้าหมู่บ้านแล้วแต่พี่เลยอยากจะทำอะไรทำเลยฮะขอให้มันอยู่ภายใต้คำว่าประชาสัมพันธ์ให้มีคนรู้จักอินดีมากขึ้นเท่านั้นเองโอเคไหมเมื่อเราประชาสัมพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องสนใจจำนวนในการประชาสัมพันธ์นะครับพี่อาจจะแชร์ไลฟ์ก็ได้ฮะคิดอะไรไม่ออกเข้ามาในไลฟ์ของอียศก็ได้
หรือเข้าไปในไลฟ์ของใครก็ได้ที่ไลฟ์เรื่องอินดีมแล้วก็แชร์ออกไปเพราะว่าเวลาเราแชร์ไลฟ์ออกครับผมจะบอกอย่างนี้ผมจะบอกว่าถ้าพี่ต้องการหรือว่าใครที่มาดูครั้งแรกต้องการเข้าร่วมหรือได้ข้อมูลอินดีมมากกว่านี้กรุณาติดต่อกลับไปหาคนแชร์ไลฟ์นะฮะไม่ต้องติดต่อมาหาผมนะเว้ยเออสมมติว่าพี่แชร์ไลฟ์ไปไม่รู้ล่ะพี่แชร์ไลฟ์ไป1เดือนบริษัทบอกว่าต้องการเพียงแค่การประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลเพียง2คนเท่านั้นครับจริงๆขอแค่2คนพี่ประชาสัมพันธ์พี่แชร์ไลฟ์ออกไป20กลุ่มมีคนด่าเข้ามา 1,000 คนแต่มีคนเห็นด้วย2คนจบแล้วครับงานประชาสัมพันธ์ของพี่จบแล้วโอเคไปข้อต่อไปครับข้อที่3ตามฮะตามอะไรฮะตามให้2คนเนี้ยตามให้2คนเนี้ยมาเริ่มอ๋อให้มันเป็นผู้บริโภคถูกต้องครับตามให้มันมาเป็นผู้บริโภคแล้วก็ตามให้มันทำอ๋อตามให้มันประชาสัมพันธ์ใช่ครับตามให้มันประชาสัมพันธ์เพื่อเงินมันเองนั่นแหละนะฮะแล้วก็3ครับตามให้มันตามครับตามให้มันตามคือให้มันไปตามไอ้คนที่มันประชาสัมพันธ์มาเมื่อกี้อ้าวสรุปแล้วคือให้มันทำเหมือนเรานั่นเองครับทุกคนทำงานเหมือนกันหมดเริ่มทำตามง่ายๆแค่นี้เองถ้าใครคิดว่าไม่พร้อมเริ่มไม่ต้องเริ่มเอาจริงๆมันไม่ได้กวนตีนคือก็คุณไม่พร้อมเริ่มจะเริ่มทำไมเล่าเออก็ไม่พร้อมเริ่มก็ไม่ต้องเริ่มก็ไปใช้หนี้สินด้วยวิธีการอื่นเอานะฮะแต่ถ้าเกิดคุณพร้อมเริ่มไม่พร้อมทำไม่พร้อมประชาสัมพันธ์ก็ไม่ควรเริ่มโอเคไหมไม่มีงานไหนหรอกครับนอกจากงานผิดกฎหมายที่มึงเอาเงินไปลงแล้วมันจะได้เงินกลับมามากกว่าเงินที่มึงลงในเวลาเร็วๆอ่ะนั่นมันหลอกมึงแล้วครับมันเป็นไปไม่ได้ฮะถูกไหมกฎหมายก็ยังไม่รองรับเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณเริ่มได้คุณแชร์ไลฟ์เป็นคุณไม่ต้องเดินทางไปอบรมดอยที่ไหนเลยคุณไม่ต้องส่งเงินเข้ามาที่บริษัทอีกนอกเหนือจากการซื้อครั้งแรกข้อ3ตามฮะให้ทุกคนทำเหมือนกันมันจะเกิดภาพแบบนี้ขึ้นผมจะให้ดูนะมันจะเกิดโครงสร้างครับเนี่ยโครงสร้างที่ท่านมองเห็นเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมองเห็นแบบนี้เลยนะผมอาจจะให้ดูได้เร็วๆนะครับเพราะผมไม่อยากให้ใครเห็นคะแนนของใครไม่อยากให้ใครเห็นชื่อของใครฟ้า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 เดี๋ยวนะมันจะเป็นโครงสร้างแบบนี้เลยย้อนกลับมาคุยกับยศต่อก่อนจะเขียนให้ดูง่ายๆแล้วกันเป็นแบบนี้เมื่อตัวเราเริ่มต้นครับตัวเรามันจะเป็นโครงสร้างแบบนี้เนาะเมื่อกี้สมมุติว่าผมเริ่มต้นเป็นไซส์ S ฮะไซส์ S ก็คือการซื้อสินค้าที่ 2,500 บาทถ้าเกิดว่าซื้อที่ 1,690 เราจะเรียกว่า XS ซื้อที่ 2,500เราจะเรียกว่าไซส์ S ซื้อที่ 21,000 เดี๋ยวขออภัยโชรีบเกินไปซื้อที่ 21,000 เราจะเรียกว่าไซส์ L ผมขอยกตัวอย่างที่ไซส์ S ละกันทางสายกลางฮะโอเคสมมุติว่าเราเริ่มต้นด้วยการซื้อครีมลบรอยตีนกาไปนะฮะเป็นไซส์ S ครับแล้วเราก็ทำประชาสัมพันธ์ครับเรามีการแชร์ไลฟ์เรามีการไปไลฟ์เองมีการโพสต์ Facebook ด้วยตัวเองอะไรก็ตามแต่ทำไปเถอะนะไม่เสียสตางค์หรอกมึงเล่นเน็ตอยู่แล้วไม่มาฟังไลฟ์ไม่มาแชร์ไลฟ์คุณก็เล่น Facebook ป่ะวะเออเพราะฉะนั้นทำมันให้กลับมาเป็นเงินครับหลังจากคุณประชาสัมพันธ์เราต้องการผลลัพธ์เพียงแค่2คนนึกออกมั้ยต้องการ2คนครับที่คุณจะตามให้เขามาเริ่มตามให้มันเริ่มง่ายมั้ยเออตามให้มันเริ่มแค่นี้ก่อนนะยังไม่ถึงขั้นตอนการตามให้มันทำเลยนะแค่ตามให้เริ่มเนี่ยมาดูจุดนี้ครับบริษัทเขาบังคับให้เราซื้อสินค้าไม่บังคับครับอยู่ที่เราเลยนะฮะเงินอยู่ในกระเป๋าสตางค์เราฮะถ้าเราไม่ชอบสินค้าที่นี่ก็ไม่ต้องซื้อซ้ำครับผมนะแต่เชื่อเถอะรับรองสนุกสบายครับสบายกว่าที่คิดเยอะอ่ะเมื่อเกิดภาพนี้ขึ้นคำถามง่ายๆเลยครับบริษัทได้ขายของยังได้ขายแล้วนะบริษัทได้ขายของแล้วไงเห็นไหมเนี่ยเขาขายของแล้วเขาเกิดกำไรแล้วแล้วใครเป็นคนทำให้บริษัทเกิดกำไรเออพี่ตอบผมหน่อย
ใครเป็นคนทำให้บริษัทเกิดกำไร2ชิ้นนี้ได้ขายเพราะใครเราใช่ครับ2ชิ้นนี้ได้ขายเพราะฝีมือการประชาสัมพันธ์ของเราฮะเพราะฉะนั้นทางบริษัทก็เลยบอกว่าฉันแบ่งกำไรให้แล้วกันกำไรตรงนี้ฉันแบ่งให้ถ้าเกิดไซส์ S ด้านซ้าย1คนไซส์ S ด้านขวา1คนนับเป็นทีมซ้ายทีมขวานะบริษัทจ่ายเงินให้400บาทครับให้ที่ตัวเราครับคำนวณง่ายๆแบบนี้เลยฮะมันจะมีคะแนนขึ้นมาครับด้านซ้ายมีกี่คะแนนด้านขวามีกี่คะแนนคำนวณออกมาแล้วสรุปว่าได้400บาทแล้วกันคิดง่ายๆแบบนี้เลยนั่นหมายถึงเราไม่ได้ซื้อของเพิ่มนะฮะเราไม่ได้ซื้อของเพิ่มนะคราวนี้พอเราตามให้เขาเริ่มเสร็จเราต้องตามให้เขาถูกครับทำตามให้เขาทำโอเคนั่นแสดงว่าเฮ้ยนายเอมึงเริ่มแล้วใช่ไหมงั้นมึงไปประชาสัมพันธ์2คนมาเฮ้ยบีมึงเริ่มแล้วใช่ไหมงั้นมึงไปประชาสัมพันธ์2คนมาเดี๋ยวนะพี่ยศแล้วถ้าเกิดมันไม่ประชาสัมพันธ์น่ะครับพี่ถ้าเขาคิดว่าจะไม่ประชาสัมพันธ์เขาจะเริ่มไหมไม่ไงถูกไหมถ้าเขาคิดว่าเขาจะไม่ประชาสัมพันธ์หรือคิดว่าเขาทำไม่ได้เขาจะไม่เข้ามาร่วมในงานอินดีมครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาอยู่ในองค์กรต้องทำหน้าที่เดียวกันเพราะรู้อยู่แก่ใจว่างานตัวเองคืออะไรไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะไม่ทำเขาทำเขาถึงเข้ามาโอเคตามให้เขาทำนายเอตามมา2คนครับแสดงว่าของได้ขายอีกแล้วบริษัทเกิดกำไรอีกแล้วบริษัทก็เลยแบ่งเงินให้นายเอ400บาทเหมือนกันไงก็เป็นซ้าย1ขวา1ของนายเอใช่ไหมเล่าภาพเดียวกันครับนายบีก็เกิดภาพเดียวกันครับนายบีก็ได้อีก400บาทของตัวเองเหมือนกันแต่มันแจ๋วตรงนี้ฮะพี่น้องงานพาร์ทไทม์นี้มันแจ๋วตรงที่คุณไม่ได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มแล้วคุณไม่ได้ซื้อสินค้าเพิ่มแล้วด้วยแต่เมื่อมันเกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างขององค์กรคุณจุดเริ่มต้นของโครงสร้างนี้คือตัวคุณเขาก็เลยบอกว่างั้นนับเป็นซ้าย1ขวา1ซ้าย1ขวา1กลายเป็นซ้าย2ขวา2เอาไปอีก800บาทครับง่ายๆเลยฮะเห็นไหมเอาไปอีก800บาทครับได้ตังค์กันทุกคน A ก็ได้ของตัวเองเราในฐานะที่เข้ามาเป็นจุดเริ่มต้นของ A เราก็ได้รับด้วยสนุกแล้วครับงานนี้เพราะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เราตามให้เขาตามด้วยเห็นไหมเฮ้ยเอมึงทำเสร็จมึงไปตามให้คนนี้เริ่มเสร็จมึงไปตามให้เขาทำด้วยมึงไปตามให้เขาตามงานด้วยทุกคนทำเพียงแค่3ข้อครับเริ่มทำตามดูที่รายได้ที่ตัวเราดูที่ตัวเรานะตอนนี้นับเป็นคู่แล้วกันคู่หนึ่งได้400 2คู่800 3คู่4คู่ไอ้ยะวันนี้ได้มา 1,600 ครับอย่าลืมนะฮะว่าโบนัสที่เกิดขึ้นกำลังคุยกันอยู่เป็นโบนัสไซเคิลโบนัสไซเคิลนี้คำนวณให้เป็นรายวันครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่มองเห็นตรงนี้คือตัวเลขที่วันไหนก็ตามแต่ที่มันมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นครบวันนั้นก็รับไปฮะวันนั้นก็รับไปแล้วคำนวณแบบนี้ไปเรื่อยๆครับตอนนี้คุณมีรายได้วันนี้ 1,600 บาทเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะหยุดก่อนนะเมื่อกี้เราเริ่มต้นไซส์ S เว้ยเริ่มต้นไซส์ S 2,500 บาทได้สินค้ากลับไปใช้เรียบร้อยประชาสัมพันธ์บอกคน2คนยังไม่ได้ซื้อสินค้าเพิ่มเลยนะถูกไหมเออเรายังไม่ได้ซื้อสินค้าเพิ่มเลยแต่ถ้าเกิดภาพนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะในวันไหนก็ตามแต่อาจจะใช้เวลา1เดือนคุณเกิดภาพนี้ขึ้นคุณได้เงินกลับไปแล้วกี่บาทครับ2,800 ป่ะ 1,600 บวก 400 2,000 2,000 กับ 800คุณได้เงินมา 2,800 บาทครับผมเรียกมันว่ากำไรแล้วนะฮะปิดประตูขาดทุนแล้วนะแล้วหลังจากนี้อ่ะครับหลังจากนี้ก็โคตรกำไรไงครับเพราะว่า4คนไปประชาสัมพันธ์อีกคนละ2กลายเป็น8คนฝั่งนี้8คน8กับ8ได้มาอีก 3,200 ครับกำไรมั้ยกำไรล้วนๆฮะอืม16 16เป็นเท่าไหร่ 6,400 ครับแต่เดี๋ยวก่อนฮะบริษัทกำหนดเอาไว้อย่างนี้
บริษัทบอกว่าถ้าคุณเป็น XS คุณจะสามารถรับเงินสูงสุดจากบริษัทได้ไม่เกินวันละ800บาทถ้าเกิดคุณเป็นไซส์ S คุณจะรับเงินได้สูงสุดไม่เกินวันละ 5,200 บาทต่อวันถ้าคุณเป็นไซส์ L อันนี้บ้าเลือดเลยครับคุณสามารถรับได้สูงสุดวันละ 40,000 บาทตอนนี้เราเป็นไซส์ S นะฮะตอนนี้เราเป็นไซส์ S เห็นไหมแสดงว่าเรามีโอกาสที่จะรับเงินไม่เกินวันละ 5,200 ไปตอนนี้บริษัทคำนวณมาให้เราที่ 6,400 ครับบริษัทคำนวณมา 6,400 แสดงว่าบริษัทไม่จ่ายครับบริษัทจะจ่ายให้เราสูงสุดแค่ 5,200 ไงเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิน 5,200 ไปส่วนที่เกินบริษัทไม่จ่ายครับคุณจะมีรายได้จากไซส์ S ไม่เกินวันละ 5,200 เท่านั้นโอเคไหมในวันถัดไปอ่ะในวันถัดไปโอ้ตรงนี้มี32คำนวณออกมาได้ 12,800 บาท 12,800 บาทแต่เราเป็นไซส์ S ฮะเป็นไซส์ S เราจะได้เพียงแค่ 5,200 ถูกต้องครับหลังจากวันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้าเกิดมันคำนวณออกมาได้เกิน 5,200 คุณก็จะได้แค่ 5,200 เท่านั้นชัดเจนจริงใจสนุกสนานมากเห็นไหมแล้วถ้าอยากได้มากกว่านี้ไม่ยากเลยครับเราสามารถที่จะท็อปอัพตัวเองจากไซส์ S ให้กลายเป็นไซส์ L เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีเวลากำหนดนะหลายๆที่ไงเคยไปเจอมาไงเคยไปเจอมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยสมัครมาเป็นไซส์ S ภายใน2เดือนน่ะภายใน60วันเขากำหนดนะถ้าไม่อัปเกรดตัวเองจะเป็นไซส์ S ตลอดชีวิตไม่ครับที่นี่ไม่มีข้อนั้นที่นี่บอกเลยว่าคุณอยากจะท็อปอัพเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่นายเลยนายอยากจะรับวันละ 5,200 ไปอีกสักกี่ครั้งก็ตามใจนายแล้วพอนายสะสมเงินได้มากพอนายไปซื้อของ 21,000 ครับนายกลายเป็นไซส์ L เลยนายรองรับรายได้สูงสุดไม่เกินวันละ 40,000 เลยง่ายๆอย่างนี้เลยเห็นป่ะคำนวณมาได้ 6,400 รับ 6,400 ครับเพราะเพดานของเรากลายเป็น 40,000 ละคำนวณมาได้ 12,000 รับ 12,000 ครับเห็นไหมนี่คือวิธีการคำนวณผลประโยชน์ง่ายๆของโบนัสที่เรียกว่าโบนัสไซเคิลครับที่นี่ยังมีโบนัสอีกหลายข้อที่ผมไม่ได้บอกในไลฟ์นี้นะฮะเพื่อที่ต้องการให้พี่เนี่ยถ้าสนใจไม่ต้องมาฟังอย่างเดียวพี่ติดต่อไปหาคนที่แชร์ไลฟ์นี้นะย้ำเลยนะครับใครแชร์ไลฟ์นี้แล้วพี่มองเห็นพี่ติดต่อไปหาเขานะถามหาคลิปวิดีโอคลิปนึงครับเขาจะอธิบายรายละเอียดของทั้งหมดนี้เลยแล้วพี่ค่อยตัดสินใจว่าพี่จะทำหรือเปล่าอย่าลืมนะเงินอยู่ในกระเป๋าตังเราใครก็เอาออกมาไม่ได้ถ้ามึงไม่คิดจะทำไม่ต้องทำใครก็โกงคุณไม่ได้นึกออกป่ะคราวนี้มาดูกันครับสิ่งที่ผมทำมาแล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันจะนับเป็นคะแนนฮะมีคะแนนเกิดขึ้นมาฝั่งด้านซ้ายเท่าไรด้านขวาเท่าไรเห็นป่ะผมเป็นไซส์อะไรชัดเจนฮะผมเป็นไซส์ L แล้วนะครับมีคะแนนฝั่งด้านซ้ายเกิดขึ้นเท่าไหร่เอามารวมกันครับบวกกับตัวสีเทาด้วยนะสีดำคือคะแนนใหม่ที่เกิดขึ้นคะแนนมันก็มาจากที่มีคนประชาสัมพันธ์แล้วก็ซื้อของกับบริษัทนะฮะมีคะแนนเกิดขึ้นบวกกับแสนกว่าที่เป็นคะแนนเก่ายกมาฝั่งด้านขวาคือคะแนนใหม่ที่เกิดขึ้นในวันนี้เช่นกันวิธีการคำนวณผลประโยชน์คือเอาคะแนนฝั่งที่รวมแล้วน้อยกว่าไปหาร2นั่นคือรายได้รายวันของตัวเองคิดง่ายๆแบบนี้ถ้าอยากจะรู้ว่านาทีนี้ยศมีรายได้เกิดขึ้นในวันนี้กี่บาทก็เอา 20,000 กับ800ไปหาร2ครับเอา 20,800 หาร2ก็ตกอยู่ 10,000 กับ400บาทโอเคถ้าคุณมีอะไรถึงเวลาหมั่นไส้แล้วถ้าคุณมีรายได้แบบนี้ถามจริงเหอะไอแรงผลักดันที่เรียกว่าหนี้สินน่ะมันจะหมดไปไหมเออเฮ้ยแม่งหมดเกลี้ยงครับถ้าคุณมีรายได้แบบนี้ล่ะผมให้ดูเห็นไหมโบนัสเพียบเลยเห็นป่ะช่องรายการโบนัสเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ผมกำลังให้ดูโบนัสไซเคิลในเดือนมกราวันที่1มกราดูโฟกัสวันที่1นะ1มกราผมมีรายได้เกิดขึ้นที่คำว่ารวมเงินคือ 7,200 บาทเว้ยฮะวันที่2ครับ
20,000 บาทครับวันที่3วันที่4วันที่5 6 7 8 9 10 11 12 12วันนี้วันที่13เนาะ12วันที่ผ่านมาครับผมมีรายได้รวมจากงานประชาสัมพันธ์งานผู้บริโภคของอินดีม 176,400 บาทครับก็ได้อย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็ตกอยู่อาทิตย์ละประมาณ100,000ครับเราได้ตังค์แบบนี้กันฮะแล้วก็ตกอาทิตย์ละแสนแล้วอย่างที่บอกครับทำมานานแล้วหลายเดือนแล้วฮะเห็นป่ะอยากดูเดือนไหนอ่ะธันวาไหมอ่ะดูเดือนธันวาเดือนธันวาเดือนธันวามีรายได้รวมอยู่ที่520,000ครับเดือนพฤศจิกาพฤศจิกานี่ผมภูมิใจวันนี้มากเว้ยให้ดูให้ดูไหนวะนี่วันที่26พฤศจิกาแม่งเข้ามา 40,000 ครับวันเดียวนะเว้ยแม่งเข้ามา 40,000 สุดยอดมากนะฮะแล้วก็พฤศจิการวมไปได้ 630,000 ครับก็มันก็ได้อย่างเงี้ยโบนัสข้ออื่นๆอีกบานตะไทยเลยนะฮะโบนัสข้ออื่นอีกเยอะมากโบนัสการซื้อซ้ำของเดือนธันวาผมได้มาอีก 29,000 ฮะก็เนี่ยที่อยากจะเปิดให้ดูอ่ะกลับมาวันนี้ผมใช้เวลาค่อนข้างเร็วนะฮะเพื่อที่จะให้พวกเราได้เห็นภาพไวๆคราวนี้มันอยู่ที่ตัวเราเองแล้วล่ะพี่อาจจะไม่ได้เติบโตมาซ้ายขวาเหมือนผมนะเว้ยพี่อาจจะแบบค่อยๆมาแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งน่ารักน่ารักมีรายได้ไม่ใช่วันละหมื่นสองหมื่นเหมือนยศมีรายได้วันละพันสองพันแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมฮะถ้าเกิดมีรายได้เข้ามาวันละพันสองพันน่ะเอาไม่ต้องวันละพันสองพันก็ได้ถ้ามันเป็นงานพาร์ทไทม์ที่มันส่งให้พี่วันละคู่วันละ1คู่วันละ400บาทเดือนละเท่าไหร่วะ4 32เดือนละ 12,000 เอามั้ยจ๊ะเอามั้ยฮะพี่น้องครับผมทำธุรกิจนี้มานะครับ6เดือนกับ12วันผมมีรายได้รวมทั้งครอบครัวเนี่ย4ล้านกว่าบาทนะครับหนี้สินหมดแล้วนะฮะหนี้สินหมดแล้วแล้วก็ไม่สร้างหนี้ใหม่แล้วด้วยไม่ครับกูเข็ดโคตรเลยฮะกูเข็ดหนี้สินมากเลยฮะเอาจริงๆอ่ะนี่แค่โบนัสข้อเดียวนะครับยังเหลืออีกบานเลยฮะยังเหลืออีก5ข้อครับอยากรู้ว่าอีก5ข้อมันว้าวขนาดไหนคุณสามารถจะเกษียณตัวเองได้เลยนะสามารถที่จะเกษียณอายุตัวเองได้เลยอ่ะสบายมากแล้วจะทำงานประจำต่อหรือเปล่าก็เรื่องของพี่แล้วนะฮะอยากจะไปทำตามฝันแบบอยากจะไปเที่ยวอยากจะเป็นคนว่างงานที่ร่ำรวยมาก ก็ตามใจนะครับคราวนี้อย่างที่ผมบอกครับงานนี้มันไม่ได้เหมาะกับทุกคนงานนี้มันเหมาะกับคนที่มองเห็นว่าเฮ้ยน่าศึกษาไม่ใช่มองเห็นว่าน่าทำหรืออะไรนะแค่คุณมองเห็นว่ามันน่าศึกษาคุณสำเร็จไปครึ่งทางแล้วนะผมจะบอกให้เพราะคนส่วนใหญ่ที่ยังล้มเหลวไม่กล้าแม้แต่จะศึกษาครับแค่พี่ติดต่อกลับไปหาคนที่แชร์ไลฟ์นี้ให้พี่ว่าผมอยากศึกษาส่งวิดีโอตัวนั้นมาผมขอศึกษาแค่นี้พี่สำเร็จไปแล้วครึ่งทางไม่ต้องซื้อของเยอะแยะมากมายเห็นไหมผมบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องซื้อของไปสต็อกมันใช่งานลงทุนแล้วออกดอกไหมก็ไม่ใช่มันมีเนื้องานที่ต้องทำมีเนื้องานประชาสัมพันธ์ไม่ใช่งานที่เอาเงินมาฝากไว้ที่บริษัทแล้วบริษัทสัญญาว่าจะเอาเงินคืนกลับไปให้ไม่มันไม่ใช่งานแชร์ลูกโซ่มันจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายบริหารงานโดยพี่ก้องอายุน้อยร้อยล้านแม่งโคตรแจ๋วอะทำอะไรก็สำเร็จอะคนเนี้ยแล้วคุณกำลังจะทำงานในบริษัทเขาอะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของอินดีมอะไม่ต้องเสียสตังค์เดินทางไปอบรมไม่ต้องแล้วที่สำคัญที่พูดมาทั้งหมดนี้ถ้าอยากจะทำติดต่อกลับไปหาคนที่แชร์ไลฟ์นะแล้วอยากจะทำตัดความกังวลทิ้งไปข้อหนึ่งครับพวกเราไม่ปล่อยให้พี่ทำคนเดียวโอเคไหมพวกเราจะจับมือพี่ทำจนกว่าพี่จะปลดหนี้ได้นี่คือคำสัญญาของเราขอให้พี่ได้รู้ตัวเถอะว่าพี่เริ่มให้ได้อย่ามีข้ออ้างทำให้ได้อย่ามีข้ออ้างตามให้จบอย่ามีข้ออ้าง
เมื่อวานฮะเมื่อวานครับดร.รุตเมียน่ารักมากเลยฮะเมียซื้อของขวัญวันเด็กให้นะฮะนี่โชว์มากเลยนะครับเป็นรถมือสองหนึ่งคันครับนิสสันเทียน่านะฮะราคาก็ไม่ได้แพงหรอกนะแต่ว่ามันซื้อเงินสดไงมันแฮปปี้ครับมันมีความสุขครับก็อยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้นะให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปอคติอะไรกับธุรกิจแบบนี้เลยถ้าคุณยังไม่เคยประสบความสำเร็จอาจจะเพราะหลายๆอย่างมันยังไม่ถูกต้องแต่วันนี้ถ้าคุณมาเจออินดีมไม่แน่ความสำเร็จมันรอคุณอยู่แค่การตัดสินใจศึกษานะเว้ยเห็นป่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกคนตอนท้ายนี้ฮะนะตอนท้ายนี้นะฝากพี่ๆหลายๆคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วฝากร้านกันเอาไว้นะครับเพราะว่าในหน้าแฟนเพจของผมที่มีคนเข้ามาติดตามเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากเลยครับที่เข้ามาดูย้อนหลังกันเผื่อเขาประทับใจนะฮะว่าพี่ๆอยู่จังหวัดนั้นอยู่จังหวัดนี้อำเภอโน้นแล้วอยากจะทำงานร่วมกับพี่อยากจะให้พี่ช่วยปลดหนี้ให้นะก็ฝากร้านกันเอาไว้แต่ถ้าเกิดใครมาจากการแชร์นะครับก็ติดต่อกลับไปหาคนที่แชร์นะจ๊ะแล้วทุกคนอยู่ในทีมเดียวกันหมดนะครับทีมอินดีมของเราจะจับมือนายทำให้สำเร็จนะครับไม่ต้องห่วงนะครับฝากร้านกันเอาไว้ครับอยู่จังหวัดไหนสะดวกวิธีการแบบไหนโน่นนั่นนี่ใส่ให้เต็มข้อเลยสำหรับวันนี้ผมใช้เวลาไปค่อนข้างไวมากพูดไม่ได้หายใจเลยฮะตอนนี้กูหายใจทางเหงือกครับแล้วก็กราบขอโทษเรื่องการแต่งตัวด้วยนะครับพอดีกูตื่นมาแล้วไม่ทันแล้วครับแล้วก็สำเร็จจนได้ฮะวันนี้ยังไลฟ์จบตอนที่ยังไม่ถึง300คนนะโอเคก็เอาไว้พบกันใหม่ในการไลฟ์ครั้งต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับแบบไหนแล้วใครที่ตัดสินใจในช่วงนี้ทำเลยนะเข้ามาเริ่มเข้ามาทำเข้ามาตามแล้วก็มาแชร์ไลฟ์ดีๆแบบนี้ออกไปนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับพูดโคตรไวอะไปแล้วบ๊ายบายไม่ได้ไปไหนนะฮะไปกอดจูบรูปคำของเล่นที่ได้มาเมื่อวานนะบ๊ายบายรักทุกคนนะหน้าเหมือนไส้จริงเลยคุณเนี่ย